นี่ก็คือคุณกุ้งสุธิราชนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็ได้ขับร้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงธาตุมนต์คนดีเพลงฮิตขึ้นหิ้งนะครับหรือว่าคุ้นเคยไม่เคยคุ้นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับผมที่เอาไว้ตกหัวใจวัยทีนของ2พี่น้องนะครับคุณกุ้งสุธิราชแล้วก็วิวิรดานั่นเองครับแล้วก็หวานสะท้านใจแม่ยกมากๆนะครับจะเป็นดาวเด่นบนเวทีงานรำลึก31ปีการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยนะฮะแล้วก็คว้ามาลัยแบงค์20แบงค์100ไปพวงมาเริ่มเลยล่ะครับครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาในงานรำลึกนึกถึงพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่วัดทับกระดานเราเองก็เป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้ซึมซับกับเพลงพี่พึ่งมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เท่จังเลยผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเพราะมากอะไรเงี้ยจนถึงวันหนึ่งที่สูญเสียพี่พึ่งอ่ะเรารู้สึกเสียดายเสียใจนะครับทั้งที่เรายังเด็กมากวันนี้เป็นวันรำลึกนึกถึงพี่พึ่งนะครับก็ในฐานะศิลปินนะครับก็ขอมาร่วมงานวันนี้ด้วยครับใช่ค่ะสำหรับน้องวีนี่ก็คือเอาเป็นว่าแม่พึ่งเนี่ยเหมือนเป็นไอดอลสำหรับนักร้องลูกทุ่งหญิงเลยเราได้ใช้เพลงแกทำมาหากินนะคะศิลปินหญิงทุกคนก็คือแน่นอนว่าต้องร้องเพลงแกได้หมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามาวันนี้อยากจะเหมือนแบบมาระลึกนะคะถึงบุญคุณให้น้องกุ้งฝากเพลงใหม่เลยครับเป็นผลงานเพลงล่าสุดต่อจากคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับก็เป็นเพลงที่ร้องคู่กันกับน้องวิเหมือนเดิมนะครับชื่อเพลงใจยังพังยังคงเจอนะครับก็สังกัดค่ายเมลอนมิวสิกนะครับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกแนวนึงที่เป็นแฟนที่ได้รับการต้อนรับจากคุ้นเคยไม่เคยคุ้นมาตอนนี้17-18ล้านวิวแล้วซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงภาคต่อที่บรรยายถึงความรู้สึกของคนที่เลิกรากันไปแล้วจำเป็นที่จะต้องเจอกันก็ฝากผลงานเพลงใหม่ไว้ด้วยนะคะใจยังพังยังคงเจอนะคะ21มิถุนายนนี้สำหรับกิจกรรมบนเวทีนะครับก็เริ่มตั้งแต่ฟ้ามืด1ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะครับชาวลูกทุ่งก็มาพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่เชฟบะอภพรนครสวรรค์ครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยขวัญใจยุคจดหมายผิดซองรวมถึงผู้สาวขาเลาะลำไยหายทองคำก็ไม่พลาดนะฮะมาร่วมแจมแถมคนทำแดนเซอร์ส่วนตัวมาเต็มขบวนรถตู้เลยครับงานนี้นะฮะเวทีแม่พึ่งยังเปิดโอกาสให้นักร้องใหม่เนี่ยนะจับตาขึ้นมาโชว์ความสามารถเสมือนในสมัยที่แม่เนี่ยได้รับโอกาสด้วยนะครับโดยมีศิลปินเสียงดีพันชวพรหนุ่มอารมณ์ดีคิดสมคิดนะครับแล้วก็อีกกว่า10ชีวิตยกขยงอวดลูกคอกันเลยครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย1เพลงดังของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับไว้ในเพลย์ลิสต์ของตัวเองนะครับพร้อมให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนะครับว่ายังไงเนี่ยก็โตมากับเพลงของแม่เลยล่ะครับสำหรับงานรำลึก31ปีพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่วัดทับกระดานจะมีถึงนี้เลยวันอาทิตย์นี้นะครับ8มิถุนายนนั่นเองนะครับแล้วก็มีรายชื่อศิลปินสร้างสีสันกว่า60คนคาดว่ามีแฟนเพลงร่วมงานไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 ชีวิตเลยแหละครับส่วนนี้เลยเลขเด็ดที่บอกกับความแม่พึ่งเนี่ยให้โชคทุกปีงวดนี้แอบเมานะฮะว่าเห็นกันตรงๆชัดๆไปเลยนะพาร์ทเลขไม่รู้เหมือนกันศิลปินเนี่ยเขาก็เมากันแผงเรียบเลยนะฮะจนแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยก็ยิ้มแฉ่งกันไปเลยแหละครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ